สวัสดีค่ะป้าจ๋าสิพาเบิ่งอาหารสิพาเบิ่งกับข้าวมื้อนี้ป้าจ๋ามีตำบักถั่วเนาะ1ปลาแต่สิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งว่าตอนที่ป้าจ๋ากินนะกินกับบ่กินกับบ่ต่างกันเนาะป้าจ๋าบ่ได้เห็นเลยบ่ได้เห็นอาหารป้าจ๋าไปมันสิยาวมันสิยืดอีกไปๆป้าจ๋าพาไปเลาะเนาะจ้ะเนาะไปมาจ้ะมาจ้ะอันนี้เป็นอาหารเก่าประจาได้อันนี้ฮะอันนี้เป็นทอดไข่เป็นยังประจาคือเห็ดหลายอย่างแท้นี่ประจาเอาผักมาเคียงผักเก่าพอดีมีเด็กน้อยมาเพิ่นมาขึ้นของมาซอยประจาขึ้นของพร้อมกับบ่แม่นว่าประจาเลี้ยงดอกปกติประจาก็กินแบบนี้ฮะนะไผมากอ่ะประจาก็ต้องเฮ็ดเผื่อเนาะ1ปลาบ้านเฮามักบวบอันนี้แจ่วส้มป้าจ๋ายันเพิ่นกินอาหารบ้านๆบ่ได้หั่นนะก็เลยทอดไข่เฮ็ดแจ่วส้มป้าจ๋าปกติป้าจ๋าสิเฮ็ดแจ่วปลาร้าแต่ป้าจ๋ามีตำบักถั่วบ่มีมะกอกเด้อพี่น้องป้องไปป้าจ๋าเห็นบ่าวหยังเนาะหน้าหยังเพิ่นไปเก็บมะกอกกับแฟนเพิ่นน่ะนะป้าจ๋าถูกใจค่ะมะกอกกับข้าวหนึ่งกะตีข้าวสวยบ่ได้อันนั้นเด้อบ่มีข้าวสวยเด้อประจาสิบ่ได้กินให้เบิ่งที่จริงประจาตั้งใจว่าสิกินให้เบิ่งอยู่เด้กับก็อยากให้ซิดส่วนตัวเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิหาว่ากินหยังก็ท่ายอย่างประมาณนี้เนาะประจากะบ่อยากให้คิดแบบนะหนาอยากให้กินแบบแซ่บๆมาอยู่กับประจาจากคือง่ายแท้อยากให้มันมาอยู่กับประจาคิดเล็กคิดน้อยเว้ยให้คิดเล็กคิดน้อยนะสบายสบายตำบักถั่วเห็ดแจ่วส้มแจ่วเปรี้ยวไม่ใส่ปลาร้าเนื่องจากมีเด็กๆมาร่วมรับประทานกับประจาด้วยร่วมกินข้าวนำตำบักถั่วนี่เสิร์ฟเว้นบ่ได้ละบ่ได้เด้อจ้ะต้องปลาร้านัวปลาร้าพ่อบ้านก็มาดังถอยรถเข้ามาเก็บเสียงดังคุ้งคิงประจาได้อู้ประจา1อันนี้บวบ1ปลาเอือบธรรมดาด้วยจ้ะอันนี้ฮะประจาเอือบธรรมดาเอือบเกลือธรรมดาประจาเอือบเกลือธรรมดาบ่ได้กินให้เบิ่งเอือบกินเอือบปลาพักเสร็จกันหรือยังจ๊ะป้าจ๋าเอิ้นมากินยันเพิ่นบ่ถนัดอาหารอีสานพักป้าจ๋าต้องมีตลอดผักมาเด้อจ้าเด้อทอดไข่ก็น่ากินสวยเวอร์ทอดปลาเนื้อพีใหม่ๆสดๆจากเตาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณด้วยจ้ะพี่ๆน้องๆปวนอกว่านายต่างประเทศมากินข้าวกับประจาได้จ้ะเด้อมากินข้าวแซ่บๆนัวๆทำประจาได้จ้ะเด้อมื้อนี้จะกินข้าว3คนขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องป้องปายของประจาขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆสิส่งกำลังแรงใจใครเฮ็ดท้องก็สิฮู้จักอยู่ดอกเนาะไปเร็วกับบ่ได้ไปช้ากับบ่ดีให้เป็นครึ่งทางเนาะจ้ะเนาะไปบ่อยๆแล้วก็ทีเพื่อนๆก็สิโหสิให้อยู่ดอกช้าก็ได้พักมื้อนี้บ่มีลาบหมูเด้อประจาลาบหมูมา3มื้อ4มื้อติดกันเลยลาบหมูพ่อบ้านติดใจนะประจาก็เลยสิบ่ได้พัดอุตส่าห์ว่าสิพัดสิบ่ได้พัดมันหวานๆล้างใส่น้ําเกลือเอาเรียบร้อยแล้วก็เอามากินสดได้เลยจ้ะประจามักคักปกติพัดใส่หมูแต่บ่พัดจ้ะมันสิเบิดแล้วมีทั้งสดมีทั้งแห้งอ้าวเสียงอึกอ่างข้างคกห้องบ่แม่นมันสิอันนั้นบ่ปกติอึ่งอ่างร้อง
ันจะให้โชคนะจ๊ะนั่นเห็นบอกประจ่าพาม่วยแล้วมาเด้อจากพี่น้องปองปลายของประจ่ามากินหนึ่งปลาแจ่วส้มบ่มีมะกอกพี่น้องเอ้ยแค่มีมะกอกในประจ่าสิจวดปกติประจ่าดองไว้เป็นขวดโหลพุ่นเด้อจ้ะเป็นเกือบ50ลูกโอ้ยเบิดบ่พออาทิตย์แค่นั้นแหละมะกอกมาเด้อจ้าพี่น้องปองปลายขอบคุณขอบคุณพี่น้องมากๆเลยค่ะป้าจ๋ากราบขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่ๆน้องๆบ่ว่าใกล้บ่ไกลต่างประเทศทั้งนอกทั้งในบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะ